สวัสดีครับทุกคนวันนี้มา,าแนะนำนะครับเป็นเรื่องของน้ำมันนะครับหล่อลื่นมีดนะครับแล้วก็เป็นน้ำมันใช้ทำความสะอาดประมาณนั้นนะครับแต่ว่าน,นี่ยังไม่ใช่ทั้งหมดที่ผมจะมารีวิววันนี้นะครับตอนนี้รีวิวเท่านี้ไปก่อนเดี๋ยวจะมีบางส่วนเนี่ยจะเดินทางมาสมทบทีหลังนะครับสิ่งที่จะแนะนำในคลิปนี้นะครับก,ก็คือเป็นข้อมูลนะครับ ขั้นพื้นฐานเท่านั้นนะครับไม่ได้เจาะลึกลงไปถึงเรื่องอารายละเอียดว่าน้ํามันแต่ละยี่ห้อมันดียังไงมันต่างกันยังไงแต่ผมจะแนะนําแค่ว่าเป็นไอเดียนะครับว่าเราจะใช้อุปกรณ์พวกนี้นะครับในการดูแลรักษามีดของเราเนี่ยเรามีข้อสังเกตยังไงเลือดยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสําหรับผลิตภัณฑ์นะครับน้ํายาหรือว่าน้ํามันต่างๆที่ใช้ดูแล มีดเนี่ยก็คือหลักๆแล้วเนี่ยมันจะมีเป็นน้ํามันสังเคราะห์นะครับส่วนใหญ่นะจะแบบนั้นนะครับแล้วก็เป็นน้ํามันที่ใช้กับโลหะก็คือใช้หล่อลื่นจุดหมุนต่างๆนะครับรวมถึงป้องกันทําความสะอาดนะครับด้วยนะครับโดยผมเองก็จะมีใช้อยู่ประมาณ5-6ตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมเพิ่งสั่งมาจากช้อปปีนะนะครับช่วงนี้ก็ไปที่ร้านไม่ได้นะครับก็ซื้อของออนไลน์กันไป ตัวนี้เป็น f l i s z นะครับ gun knife care kit นะครับ cleans and protects นะครับก็จะเป็นแพ็คมามีผลิตภัณฑ์3อย่างด้วยกันนะครับในนี้ก็จะมี rifle guns and knife wax นะครับอันนี้เป็น Wax เคลือบคือให้มันดูใหม่อยู่นะครับอันนี้เป็น metal plastic and fiberglass polish ก็คือเป็นน้ำยาขัดนะครับขัดสนิมขัดอะไรเงี้ยได้ด้วยนะครับขัดไม่ทำลายสี นะครับแล้วอันสุดท้ายก็จะเป็นกัน and knife cleaner เป็นน้ำยาทำความสะอาดก,ก็คือเคลือบขัดทำความสะอาดนะครับให้มาเป็นแพคแบบนี้ยแพคนี้ที่เห็นนะครับราคา750รอยหรือไงเนี่ยมันลดราคาจากพันกว่าบาทนะครับใน Shopee นะครับก็จะมาเป็นแบบนี้แล้วมีผ้ามาให้ด้วยเดี๋ยวผมจะรีวิวตัวนี้นะครับแต่ก่อนอื่นก็คือจะมาแนะนำอย่างอื่นไปด้วยแล้วกันนะครับว่าผมใช้อะไรอยู่บ้างแล้วผมใช้ทำไมนะครับใช้ทำอะไรบ้าง ก็จะมี uh, cleaning chemicals นะครับอันนี้จะเป็นน้ำยาทำความสะอาดนะครับก็จะบอกว่าป้องกันทำความสะอาดแล้วก็หล่อลื่นไปในตัวนะครับใน community med เนี่ยจะเรียกว่า CLP ก็คือ clean นะครับ L C นะครับ uh, L คือ lubricant นะครับ lubrication lubricating นะครับคือหล่อลื่นนะครับแล้วก็ P ก็คือ protection ก็คือ CLP นะครับ cleaning lubrication นะครับ cleaning lubricating แล้วก็ protecting นะครับก็คือ CLP นั่นเองตัวนี้เป็นน้ำมันที่ผมใช้กับอาวุธปืนนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทผลิตปืนลูกซองปืนไรเฟิลนะครับของอเมริกาปัจจุบันตอนนี้ถูกเทคโอเวอร์โดยบริษัท CZ ไปแล้วนะครับ Remington Rem Oil นะครับตัวนี้ดีมากๆเลยดีมากๆคือกลิ่นก็ไม่แรงนะครับคุณสมบัติในการไหลนะครับจากการยึดเกาะวัตถุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับไม่หนืดไปไม่เหลวไป ไม่ค่อยระเหยแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีกลิ่นที่น่าราคาญไม่แรงไม่เหม็นนะครับแล้วก็ทนความร้อนด้วยนะครับอันนี้จะบอกว่า,ามีเทฟลอนนะครับเป็นสารเหลาลื่นที่มีเทฟลอนอันนี้ผมซื้อมาหลายปีมากแล้วนานแล้วนะครับนานนี่คือเป็นเกือบ10ปีแล้ว7ปี10ปีอะไรแบบนี้ใช้เป็นชาติเลยยังไม่หมดนะครับอันนี้จะเป็นขนาด283กรัมก็คือ10ออนซ์นะครับเป็นกระป๋องสเปรย์ตอนนี้น่าจะเหลืออยู่ประมาณตรงนี้ได้นะครับประมาณ ข้อนกระป๋องละนะครับหรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นอีกน่าจะประมาณนี้ได้นะครับก่อนหน้านี้คือมันเต็มผมก็จะมีแบ่งให้คนนน้นคนนี้ไปใช้อยู่บ้างน,นะครับเรมิงตันออยล์หรือเรมออยล์เนี่ยจะเป็นน้ํามันที่ในอเมริกาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมมากนะครับโดยเฉพาะมีดย e ี่ห้อ Microtech นะครับเขาแนะนาเลย highly recommend เลยคือแนะนําอย่างยิ่งนะครับให้ใช้กับน้ํามันยี e ่ห้อนี้ทั้งล้างทำความสะอาดทั้งหล่อลื่นนะครับแล้วก็ทั้ง p r o t e c ทก็คือ C L P นั่นเองนะครับ ไม่รู้ทําไมเหมือนกันผมไม่รู้เขามีอะไรกันหรือเปล่าบริษัทไมโครเทคกับเรมิงตันออยล์เนี่ยแต่เขาแนะนําอย่างยิ่งเลยนะครับว่าให้ใช้เรมออยล์แล้วก็ในไทยเองเนี่ยเรมิงตันออยล์หรือว่าเรมออยล์เนี่ยจะค่อนข้างหาซื้อยากถ้าเป็นร้านมีดร้านขายอุปกรณ์ตกปลานี่ไม่น่าจะมีเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นร้านปืนเนี่ยน่าจะยังพอมีอยู่บ้างน,นะครับซึ่งจริงๆก็คือถามผมว่ามันดีไหมมันมีทั้งแบบเป็นขวดเล็กๆนะครับ4ออนมันะ้งเล็กๆนะครับแล้วก็ มีแบบ8ออน16ออนอะไรใหญ่ๆอันนี้10ออนนะครับเป็นกระป๋องอะ่ะมันก็ดูไม่เยอะหรอกเพราะว่ามันเป็นแก๊สอัดมาด้วยนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วคือคุณสมบัติของน้ํามันมันดีมากนะกลิ่นไม่ค่อยเหม็นเท่าไหร่กลิ่นตัวนี้จะคล้ายๆอับกีวีขัดรองเท้านะครับกลิ่นแบบนั้นเลยเราประมาณนั้นเลยนะครับลักษณะของน้ํามันก็จะใสๆนะครับไม่มีสีมีเป็นขวดหยดด้วยนะก็คือแบ่งใส่ขวดใช้งานได้นะครับผมก็ใช้ทั้งทำความสะอาดทั้งหล่อลื่นนะครับ เป็นหลักเลยตัวนี้ใช้ตัวนี้เยอะมากบ่อยมากนะครับในไทยรู้สึกว่าจะมีขายอยู่กระป๋องหนึ่งพันสมั้งหรือ,อยังไงนะถามว่าแพงไหมก็น้ํามันหล่อเลื่อนก็กระป๋องแล้วจริงๆเราเห็นโซนักนะครับหรือพวกดับเบิลยฝาแดงกระป๋องน้ำเงินอ,อยู่ประมาณ2อ0สาเองนี่พันกว่าบาทนะครับก็อาจจะเป็นราคาที่ร้านปืนเขาตั้งขึ้นมาให้มันสูงนะแต่ว่าจริงๆถามว่ามันดีไหมมันดีโคตรๆเลยนะดีมากๆเลยนะ นะครับทั้งหล่อลื่นปืนและหล่อลื่นมีดผมใช้หล่อลื่น pivot จุดหมุนนะครับแล้วก็ทำความสะอาดด้วยตัวนี้เป็น Kmax นะครับอันนี้ซื้อจากร้านขายจักรยานนะครับซึ่งอันนี้จะเด่นในเรื่องของการหล่อลื่นโซ่นะครับแล้วก็จุดเสียดสีนะครับหล่อลื่นแบริ่งได้หล่อลื่นโซ่นะครับเกียร์ได้หล่อเลื่ h นฮิงนะครับคือบันผับได้ก็จะบอกว่ามี PTFE นะครับเป็นสาราที่ช่วยในเรื่องของการหล่อลื่นนะครับ แล้วก็ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตนะครับก็คือถ้าเป็นพลาสติกอะไรที่เสียดสีกันอย่างเงี้ยพวกวอชเมีดที่เป็นไนลอนอะไรแบบเนี้ยนะครับน่าจะลดการเสียดสีได้แล้วก็ปลอดภัยกับพลาสติกด้วยซึ่งอันนี้ก็คือใช้กับจักรยานมันก็จะมะีคุณสมบัติก็คือ,อเป็นตัวที่ไล่ความชื้นด้วยนะครับในโซ่ในตลับลูกบืนจักรยานนะครับอันนี้ซื้อจากนั้นจักรยานก็จะมีหัวฉีดแบบเนี้ยมานะครับก็เข้าไปในซอกเล็กๆได้อันนี้กลิ่น ไม่ค่อยแรงเหมือนกันนะครับราคารู้สึกจะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเกบาทหรือว่าอยังไงเนี่ยะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ Camex ก็ไม่ค่อยมีกลิ่นกลิ่นน้อยอันนี้เป็น WD-40 นะครับ b i ต e d r า Lube น้ำมันหล่อลื่นโซ่โดยเฉพาะนะครับ Chain นะครับออกแบบผลิตภัณฑ์นี้นะครับให้หล่อลื่นโซ่ในคอนดิชันที่แห้งนะครับที่มีฝุ่นเยอะแล้วก็แห้งก็คือถ้าเกิดแบบว่าใช้ จักรยานในช่วงที่หน้าร้อนนะมีฝุ่นไม่ค่อยมีฝนตกความชื้นน้อยนะครับจะมีฝุ่นขึ้นมาจาับถ้าเราใช้น้ํามันธรรมดาเนี่ยมันก็จะเหนียวใช่ไหมแล้วเวลาปั่นจักรยานไปลงแทร็กเนี่ยมีฝุ่นกระเด็นมีสายกระเดินขึ้นมามันก็จะติดโซ่นะครับทำให้เกิดการบิลล์อัพเป็นคาบดาๆแล้วก็เกิดความฝืดเวลาปัน่นแล้วมันจะมีการเสียดสีมากขึ้นกว่าเดิม ตัวนี้ก็เป็นสูตรพิเศษก็คือมันจะหล่อลื่นนะครับแต่ว่ามันแห้งนะครับมันมันเป็นดรายลูปมันจะมีเวทลูปด้วยใช้งานกับช่วงที่มีฝนตกก็คือสายหล่อลื่นจะเกาะอยู่นานแต่ว่าก็จะไม่เกาะไอตัวฝุ่นเยอะอันนี้จะเป็นตัวลดไม่ให้ฝุ่นเกาะนะครับซึ่งอันนี้ก็กลิ่นออกคล้ายๆ sea trust นะครับกลิ่นคล้ายๆส้มซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แปลกกับน้ำมันหล่อลื่นเนาะนี่นะครับน้ำมันหล่อลื่นโซ่ชนิดแห้ง ผมจำราคานี้ไม่ได้แต่ว่าออนนี้ไง280บาทนะครับขนาดเป็น4ออนซ์นะครับ118มิลลิลิตรก็ถือว่าขนาดนี้ก็ใช้ได้นานแล้วนะครับวิธีใช้ก็คือหมุนหัวมันจะเป็นดรอปเปอร์นะครับแล้วก็หยดหยดเสร็จก็หมุนกลับนะครับไม่จําเป็นต้องแบบดึงฝาเข้าออกซึ่งจริงๆอันนี้ใช้หล่อเลื่นจุดหมุนนะครับเป็นหลักไม่ได้ใช้ทําความสะอาดไม่ได้ใช้เคลือบนะครับเพราะว่าตัวนี้มัน เหมาะกับการใช้งานกับจุดที่เสียษสีก็คือโซ่นะครับอันนี้ผมก็ใช้กับมีดอยู่บ้างน,นะครับนะครับ rides m o o t h when the dust flies นะครับคือถ้ามีฝุ่นเยอะบินเข้ามาติดเนี่ยก็คือยังปั่นได้สะดวกสบายนะอันนี้ก็จะออกแบบมาให้ใช้งานเฉพาะเลยกับโซ่นะครับแต่ว่าเอามาใช้กับมีดได้ด้วยตรงจุดหมุนพิเศษแล้วมันจะลดการติดของฝุ่นอย่างเช่นเวลาบางทีเราพกในกางเกงมีฝุ่นผ้าอะไรเข้าไปติดนะครับตัวนี้ก็จะใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นของจักรยานส่วนอันนี้จะเป็น Non contamination นะครับก็จะเป็นซิลิโคน maintenance oil spray นะครับเป็นทามิยานะครับมารุอิเออไม่ทามิยะตเกียวมารุอิโคนะครับอันนี้เป็นน้ำมันหล่อลื่นพลาสติกนะครับเป็นซิลิโคนสเปรย์คือใช้หล่อลื่นยางได้ด้วยที่เป็นพวกไฟฉายเป็นโอริงอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ใช้หล่อลื่นพวก วอชร์ที่เป็นไนลอนได้อันนี้ไม่กัดทําลายไนลอนนะครับแล้วก็ลื่นแล้วก็บางมากเป็นฟิล์มบางๆนี่ใช้มานานแล้วด้วยนะครับเบาแล้วกระป๋องจะหมดแล้วมังไม่ค่อยออกแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็ยังใช้หล่อเลื่นพวกที่เป็นไมคาร์ตาได้ด้านไมคาตาอันนี้คือจะไม่ติดมือไม่เหม็นนะครับไม่มีกลิ่นอะไรเลยมันแค่ลื่นเฉยๆนะเป็นมันๆลื่นๆนะครับสังเกตดูแค่นี้นะครับใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นอะไรเลยไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะครับไม่มีกลิ่นเลยเพราะฉะนั้นก็ใช้กับยางกับ ไมคาาที่เป็นด้ามกริปมีดได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ป้องกันสนิมอะไรมากมายเพราะว่านี้จะบอกว่า,าหล่อลื่นได้นิดหน่อยนะครับแล้วป้องกันซีลิ่งก็คือป้องกันในตัวแหวนรองต่างๆนะครับไม่ให้สึกหรอนะครับเราป้องกันยางเปื่อยยุ่ยนะครับ also prevention นะครับ from rubber decay ป้องกันยางโดยเฉพาะอันนี้ถ้ามีเป็นพวกไมคาาเป็นยางกริปยางกริปพลาสติกอะไรพวกนี้อันนี้ใช้ renew หรือว่าทาให้มันดูใหม่ได้นะครับ นี้ซื้อจากร้านบีบีกันอะไรพวกนี้จะมีแต่ว่าผมไม่น่าจะยี่ห้อนี้มีหรือเปล่านะมารุอินะครับอันนี้เป็นของที่ผมซื้อมาตอนเล่นบีบีกันแล้วก็ไม่ได้ใช้นานแต่ว่าก็เอามาใช้กับมีดได้อันนี้ก็จะเป็นน้ํามันหล่อเลื่นปืนนะครับอันนี้ร้านปืนเข้าไปมีขายเยอะๆเลยซิตโต้นะครับเวฟออนออยล์นะครับก็จะเป็นน้ํามันอันนี้จะออกสีเหลืองๆหน่อยกลิ่นค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเคนะครับเหลืองเห็นคราบไหมเหลืองๆนะครับอันนี้จะน้ํามันจะค่อนข้างข้นนิดนึงนะครับ อันนี้ก็จะเหมาะกับจุดที่เป็นจุดเสียดสีอย่างเช่นถ้าเป็นมีดที่เป็นเขาเรียกอะไระสมมุติอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นจุดที่น่าจะหล่อเลื่นก็คือจะเป็น Stand Off กับเฟรมนะครับแบบนี้นะครับอยู่ย่างนี้ใช่ไหมะจะมีจุดที่เสียดสีกันระหว่างโคนใบมีดกับตัว t e t t n t l l นะครับข้างในเราก็หยดไอตัวนี้นะครับเข้าไปในจุดที่เป็น Detentball ได้เพราะว่า ตัวดีเทนบอลเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เสียดสีอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับเราก็ใช้ไอ้น้ำมันตัวนี้นะครับอันนี้คือน่าจะทําในไทยมั้งผมไม่แน่ใจนะครับว่าผลิตโดยบริษัท ut international นะครับจำกัดราคาไม่บอกนะครับเพราะผาชายทาในไทยนะครับน้ํามันตัวนี้ไม่น่าจะทนความร้อนมากสเท่าไหร่นะครับก็จะมีเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเป็นน้ํามันปืนธรรมดานะครับก็คือยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ตัวนี้เป็นซีโต้นะเหม็นค่อนข้างเหม็นเลยแหละนะครับ แล้วก็เหนียวด้วยก็อาจจะแต่ว่าไม่มีส่วนผสมของกรดนะครับเอซิดฟรีนะครับไม่มีกรดอันนี้คือไม่ได้เน้นทำความสะอาดนะครับเป็นน้ำมันหล่อลื่นเฉยๆก็ลองฉีดเข้าไปที่ดีเทนบอลข้างในนะครับดูมันจะค่อนข้างเข้ายากนิดน,นึงนะเพราะว่ามัน,นแค่นี้พอหยดแค่นี้พอเลยนะครับน่าจะช่วยในเรื่องของการลดการเสียดสีเสียงดังนะครับแล้วก็ทำให้มันลื่นขึ้นด้วยนะครับ แต่ว่าไม่ใช่น้ำยาทำความสะอาดนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ทำความสะอาดไม่ใช่น้ํายาเคลือบแบบเก็บอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นตัวลดการเสร็จสีตัวหนึ่งซึ่งจริงๆคือใช้โ o n น็ก,ก็ได้ใช้ดับเบิก็ได้นะโซนกจะกระบอกสีส้มเนาะดับเก็จะเป็นตัวอะไรนะตัวสีน้ําเงินฝาสีแดงนะครับใครๆที่คุ้นเคยกับอะไรแบบนั้นอยู่ก็ลองลองหาดูเป็นน้ํามันหล่อลื่นทั่วๆไป เขาเรียกว่าน้ามันหล่อลื่นครอบจักรวาลแล้วกันส่วนอันสุดท้ายอันนี้นะครับก็จะเป็นล็อกชัย์นะครับหลายๆคนจะรู้จักนะครับยี่ห้อนี้ดีก็คือเป็นยี่ห้อที่ผลิตน้ํายาล็อกเกลียวนะครับยี่ห้อนี้แหละล็อกชัย์นะครับบางคนอ่านล็อกตีเต้นะ <c oughs> ก็ไม่รู้จริงๆมันยี่ห้อล็อกชัยนะครับก็เป็นยี่ห้อเขานะครับมันบอกว่า ml11 ก็คือชื่อรุ่นนี้นะครับมีหลายตัวด้วยกันแต่ตัวนี้เป็นน้ํายาฉีดไล่ความชื้นนะครับ หล่อลื่นนะครับกันสนิมด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมจะใช้ล้างเป็นหลักนะครับจริงๆจะมีพวกดีกรีเซอร์คือเป็นน้ำยาฉีดโซ่นะครับอันนั้นคือพอค้นไปเสร็จแล้วมันจะล้างน้ำมันล้างทุกอย่างทั้งฝุน่นทั้งเศษโครนเศษอะไรออกหมดเลยแล้วก็มันจะแห้งทันทีนะครับแล้วก็ไม่กัดทำลายด้วยอันนี้จะเป็นน้ำยาเป็นกึ่งๆึ่งน้ำมันนะครับ r u b i c a t e and Protects Metal Surface นะร,รักษาผิวโลหะ Paint the เพนจ t j ดีไ e น์อีซี่แอ p พลิเคชั o นก็คือเป็นพา t e ทนต์นะครับไม่ใช่เพนพาทเทนต์เจ็ตดีไซน์ก็คือหัวฉีดมันจะเป็นแบบพับลงมาแล้วฉีดเป็นสเปร์กว้างธรรมดานะครับถ้าต้องการจะเข้าจุดแคบแคก็ยกตัวหัวขึ้นมาแล้วมันจะเป็นท่อเล็กนะครับรุ่นนี้เป็นลวดท่อลวดครับดูเล็กมากเล็กมากเลยนะครับก็ฉีดเข้าไปตามซอกที่มันเข้าถึงยากพวก ข้อพับต่างๆรวมถึงพื้นที่ที่ต้องการความละเอียดอย่างเช่นหัวสกรูอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็ใช้งานได้ดีกลิ่นไม่ค่อยแรงด้วยนะครับเป็นน้ํายาไล่สนิมอนเนกประสงค์คือฉีดเข้าไปในซอกเล็กๆแบบแบบพวกเนี้ยเครื่องมือพวกนี้ซอกมันเยอะนะครับเพราะว่ามันมีข้อพับข้อต่อมีคอนแทคอะไรเยอะแยะมากมายแล้วมันเข้าไม่ถึงเนี้ยอย่างเงี้ยนะครับเราก็ใช้ตัวนี้แหละฉีดเข้าไปนะครับแบบนี้ลองลองดูเนาะนี่นะครับ ตัวของน้ำมันก็จะค่อนข้างใสๆนะครับไม่เหลืองแล้วก็ค่อนข้างที่จะบางนะครับคือมันไหลได้นะครับอันนี้ก็เหมาะมากกับการทําความสะอาดนะครับเป็นหลักใช้เช็ดทคำความสะอาดใช้พ่นทคำความสะอาดก็ได้นะครับอา,อาจจะไม่เหมาะนะักกับการเก็บรองเทอมคือแบบเก็บฉีดพ่นใบมีดแล้วเก็บไว้เพราะว่า ตัวน้ำมันเองมันจะระเหยง่ายนะครับไปหน่อยแล้วก็มันจะค่อนข้างเหลวมอาจจะไหลไปเลอะเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเวลาเราพกพาใช้งานแต่ว่าถ้าเกิดใช้หล่อเลื่นจุดแคบๆนะครับรวมถึงใช้ล้างทำความสะอาดคือฉีดพ่นเลยพ่นอาบเลยนะครับเราเอาผ้าเช็ดอ่อนเนี้ยตัวเนี้ยดีนะครับแล้วกลิ่นก็ไม่แรงด้วยนะครับแทบจะไม่มีกลิ่นเลยมั้งครับหลักๆก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวทําความสะอาดแล้วก็ไล่ความชื้นนะครับไล่สนิมนะครับนี่คือล็อกไทป์ก็ประมาณนี้นะครับเป็นน้ำมันที่ผมใช้อยู่เนาะกลิ่นเป็นยังไงเหรอเดี๋ยวลองดูดู กล,กลิ่นคล้ายซิลิโคนคล้ายๆตัวนี้กลิ่นคล้ายการกินอ่อนมากนะครับอ่อนมากๆเลยแทบจะไม่มีกลิ่นเลยแล้วก็ตัวเนื้อฟิล์มก็บางมากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่อยากแนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่าแต่ว่าพวกนี้ไม่ใช่ฟู้ดเกรดนะคือใช้กับอาหารไม่ได้นะครับถ้าอบาบใบมีดไว้แล้วไปตัดโน่นตัดนี่ก็คือกินเข้าไปก็ไม่ไมแนะนําเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นหลักๆที่ผมใช้อยู่นะครับระหว่างที่กําลังรีวิวนี้จะมี KPL นะครับคิด Uh, Knife pivot loop นะครับกำลังจะมาสารจากต่างประเทศมีอะไรนะมี EDCI นะครับ edges เป็นพ่นใบบนตัวใบมีดนะครับตัวใบมีดให้ป้องกันสนิมนะครับเป็นอะไรแล้วก็มีน้ำมัน Lucas oil นะครับกำลังจะมาด้วยนะครับผมอาจจะตัดต่อเข้าไปทีหลังแล้วกันนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูตัวนี้กันบ้างน,นะผมเกลิ่นไว้ตั้งนานเลยว่าตัวนี้มัน จะเอามารีวิวนะครับในแพ็กก็750สนะครับสั่งจากช้อปปีในร้านอะไรไม่รู้จําชื่อไม่ได้ลองไปค้นดูแล้วกันนะครับคราวนี้เรามาแกะกล่องอันนี้ดูกันเลยนะครับมันจะมาเป็นแพ็กพลาสติกนะแบบนี้นะครับซึ่งก็จะมีน้ํายามาให้3หลอดด้วยกันนะครับ3อย่างมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับโอเคแล้วก็มีผ้าด้วยนะครับผ้าเขาแถมมาให้ซึ่งก็ดีนะ จริงๆก็ไม่ใช่ผ้าชั้นพรีเมียมอะไรมากมายนะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าโอเคนะครับที่ให้มาด้วยก็ดีกว่าไม่มีอะไรมาซึ่งเป็นผ้าที่มีขนฟูๆนะครับอันนี้ก็ใช้เช็ดมีดเช็ดความสะอาดรวมถึงใช้งานทั่วๆไปได้ด้วยนะครับก็เป็นคิดชุดคิดหรอหรือว่าเป็นชุดที่ค่อนข้างที่จะพร้อมใช้นะครับมันให้อะไรมาบ้างแล้วมันทําอะไรได้บ้างเรามาดูกันเลยนะครับก็จะมีน้ํายานะครับด้วยกัน3ตัวนะครับใน ตรงนี้นะครับที่ให้มาตัวซ้ายมือตัวนี้นะครับจะเป็น Rifle Gun and Knife Wax นะครับตัวนี้จะเป็น w ว็กซเคลือบนะครับก็คือหลังจากทำความสะอาดเสร็จขัดสนิมหรืออะไรก็ตามนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้เคลือบนะครับตัวนี้จะบอกว่ามี Brazilian Canuba Wax นะครับก็คือเป็น w ว็ซชนิดเดียวกันกับที่ใช้เคลือบงานสีรถยนต์ทำสีซุปเปอร์คาร์อะไรเงี้ยลราขัดเงาเป็นแว็กที่ใช้ขัด Canuba เนี่ยเป็นพืชน,นะครับเป็น w ว็กพืชจากบราซิลก็คือเป็น ผมไม่น่าจะเป็นถั่วหรือเป็นเป็นต้นปาล์มหรือว่าเป็นต้นอะไรนะครับนูบาก็จะเป็นน้ํามันของต้นต้นไม้นะครับเขาก็เอามาทำาทำแว็กซ์ที่ใช้เคลือบสรีรถอะไรแบบนี้เคลือบสีผลิตภัณฑ์ต่างๆอันนี้ในอุตสาหกรรมก็จะเอามาใช้งานได้หลากหลายนะครับอันนี้จะบอกว่าไม่มีผงขัดนะครับ non abrasive นะค,คือไม่มีพวกผงขัดทรายอะไรอย่างเงี้ยนะครับ solvent free ก็คือไม่มีน้ํายาทาละลายนะครับไม่มีสารละลาย ก็คือจะไม่ละลายสีของวัสดุนะครับถ้าถ้าลงไปคือแว็กซ์บางอันมันจะขัดด้วยนะครับแล้วก็เหมือนกับลอกสีออกมาให้มันดูใหม่ลอกชั้นหมองๆแต่อันนี้ไม่มีนะครับอันนี้จะไม่มีทั้งผงขัดดับหยาบนะครับแล้วก็ไม่มีตัวสารทําละลายนะครับไม่มีนะครับแล้วก็ no b u ลอั up ก็คือไม่มีการก่อตัวขึ้นเป็นหนาๆไม่มีนะครับ shines and protect ก็คือเงางามและวปกป้องด้วยนะครับ against ก็คือป้องกัน fingerprint คือนิ้วมือนะครับไม่มี การป้องกันไม่มีรอยนิ้วมือขึ้นนะครับเวลาจับนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้ผงหรือว่าฝุ่นจับด้วยนะครับป้องกันฝุ่นป้องกันคราบเลือดนะครับบลัดนะครับวอเตอร์สปอตคือหยดน้ำทรีซับคือยางไม้นะครับไม่มีแล้วไม่มีการติดเวลาไปตัดมีดไปตัดพวกสติ๊กเกอร์ไปตัดผลไม้บางอย่างหรือทำทำอะไรบางอย่างแล้วไปโดนยางไม้ติดมันก็จะลดอากาศโอกาสนะครับที่ยางไม้จะติดนะครับแล้วก็ใช้งานไดบอลอดัยกับ ผิวลมดําของปืนนะครับทั้งขัดเงาแล้วก็สามารถใช้ขัดพวกพันธยปืนได้ด้วยนะครับสามารถใช้ขัดสตเตลเลตนิกเกิลนะครับแล้วก็ทองเหลืองหรือทองแดงได้ด้วยนะครับลักษณะของมันก็จะเป็นครีมนะครับสีน้ําตาลนะครับแบบนี้ก็จะเป็นครีมที่กลิ่นน้อยมากนะครับกลิ่นคล้ายๆอะไรนะกลิ่นคล้ายๆเอ่อรู้จัก สเตย์คลีนไหมใครใครรู้จักสเตย์คลีนมันเป็นกระบุกฝาสีฟ้ากระบุกสีขาวนะครับที่ใช้เช็ดยางกล้วยอะไรอย่างเงี้ยนะที่มีในเซเว่นน่ะนะครับกลิ่นแบบนั้นเลยแต่ว่าอันเนี้ยกลิ่นอ่อนกว่าสเตย์คลีนเยอะนะสเตย์คลีนจะกลิ่นเวียนหัวหน่อยแต่อันนี้คือน้อยกว่าเยอะนะครับคิดว่าน่าจะเป็นระดับการใช้งานพอๆสเตย์คลีนนะซึ่งอันนี้เป็นอีโคเซฟกรีนโปรดักต์ด้วยก็คือละลายน้ําได้ไม่มีน้ํามันนะครับด้านหลังก็จะมีคาแนะนําคือเขย่าให้ทั่วนะครับแล้วก็ใส่ผ้าแล้วก็เอาแว็กซ์ ถูนะครับทั้งแบบทาให้แห้งแล้วค่อยขัดหรือว่าจะเป็นแบบทาตอนมันยังหมาดๆก็ได้นะครับแล้วก็จะใช้งานกับมีดปืนโลหะอะไรพวกนี้อันนี้โอเคนะครับก็กลิ่นไม่แรงด้วยนะครับจะใช้ก็ขย่าก่อนถัดมาอีกนะครับอันนี้จะเป็น polish นะครับ restore paint นะครับ metal plastic fiber glass คือใช้งานกับโลหะได้นะครับใช้งานกับพลาสติกได้แล้วก็ glass fiber คือเป็นพลาสติกผสมนะครับก็เป็นน้ำยาขัดโดยเฉพาะนะครับเป็นหลอด corrosion protection นะครับด้านนี้ก็จะเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศส metal plastic effe b r e v e r t d e ver นะครับ n e t t o y o n g นะครับก็คือไปใช้ทานั่นเองนะครับ,น A, นรบแล้วก็ c redon belongs belongs p r i b l o n g s t la pinger นะครับไม่รู้ผมอ่านถูกมั้นะ pinger ก็คือไม่ทำลายสีนะครับก็จะเป็นน้ำยาเหมือนยาสีฟันนะครับเจาะเลยแล้วกันเนาะ นี่นะครับก็จะเป็นเขาขาวแบบนี้นะครับใช้เดี๋ยวผมจะลองดูเลยแล้วกันเนาะกับมีดนะครับอันนี้ก็เป็นมีดที่สนิมเครืดหรือมันอาจจะไม่ออกทั้งหมดนะครับแต่มันก็ดีขึ้นแหละนะครับเพราะว่าจริงๆคือผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะดีไม่ดีเพราะว่าต้องลองใช้ดูก่อนนะครับผมจะลองทาไปที่ข้างมีดดูแล้วลองบีบใช้งานดูนะครับ ออาจจะเยอะไปนะเนี่ยบีบนิดเดียวออกมาโคตรเยอะเลยเป็นครีมสีออกเทาๆนะครับกลิ่นเป็นยังไงหรอกลิ่นก็จะน่าจะคล้ายๆกับอะไรโอ้กลิ่นคล้คลายๆน้ำมันนะครับคล้ายๆน้ำมันน้ำมันอะไรสักอย่างจะลองนะครับขัดด้วยการทาลงไปแบบนี้นะครับทั้งสองฝั่งเลย เยอะไปนะครับเยอะเยอะเกินไปจริงๆคือบีบวมันออกมาเยอะมากเลยนะครับก็ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวขัดออกดูว่ามันจะส่งผลยังไงกับเนื้อเหล็กบ้านนะครับอันนี้เป็นโพลิชก็คือใช้ได้ทั้งสเตลเลสทั้งโลหะอื่นๆแล้วรวมถึงพลาสติกนะครับคลาสไฟเบอร์ iber, นะครับใช้นะขัดพวกนี้ได้ด้วยนะเขาเขาบอกมาอย่างนั้นนะครับผมก็ลองดูแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเลอะแล้ว ลองมาดูกันว่ามันจะส่งผลยังไงบ้างกับเนื้อวัสดุนะครับก็ไม่รู้หรอกผมไม่เคยใช้นะครับแต่ว่าตัวนี้เคยเห็นพี่คนนึงเขามีอยู่นะครับเขาก็เอามาขัดมีดขัดอะไรอยู่กลิ่นก็คล้ายๆสีพุตตี้นะไม่เหม็นเท่าไหร่นะครับกลิ่นแบบออกแนวออกแนวเบานะครับบางๆเบาๆก็ขัดลองดูเนาะว่าเป็นยังไงนะครับ ก็น่าจะเป็นตัวที่อ่อนๆอยู่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับใช้ทำความสะอาดใต้นี้นะครับใช้ขัดพวกคราบสปกปรกอย่างเช่นคราบสนิมนะเหลืองๆออกมาเริ่มออกมาแล้วนะครับแล้วก็คือหมายกับว่านอกจากจะเอาพวกคราบสนิมอะไรออกแล้วเนี่ยมันน่าจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดคราบเกาะเข้าไปซ้ําเพิ่มด้วยนะครับซึ่งก็จริงๆก็คือมีดตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าสมบุกสมบันมากเลยนะครับเพราะว่ามัน เก่ามากนะครับตัวออกมาเหลืองเลยนะครับคือถ้าขัดอยู่เรื่อยๆอ่ะผมว่ามันน่าจะจางไปกว่านี้เยอะมากนะครับแต่ตอนนี้คือมันค่อนข้างที่จะโสมนะครับเต็มไปด้วยนี่ครับสนิมติดออกมาเลยนะครับอุ้ยเกือบจะบาดก็เป็นอะไรที่จำเป็นต้องใช้นะครับเพราะว่าตัว อุปกรณ์บางอย่างของเราเนี่ยก็ผ่านการใช้งานมาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการตาดัดการผ่าอะไรก็ตามทําให้มีคราบสกปรกนะครับสนิมเกิดขึ้นเราจะทําให้เขาใช้ได้นานๆขึ้นอีกเนี่ยก็จําเป็นจะต้องมีการบํารุงดูแลรักษากันบ้างนะครับจะทำสะอาดความสะอาดกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูแลเขาหน่อยก็อาจจะไม่ออกทั้งหมดหรอกนะครับแต่ว่าก็มันก็จะจางลงนี่ยเพราะว่าผมขัดไปสักพักหนึ่งเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีสนิม สีน้ำตาลหลุดออกมาด้วยนะครับก็เป็นน้ํายาที่ไม่ได้มีกลิ่นแรงมากแล้วก็เหมาะการใช้ทำความสะอาดใช้ขัดนะครับเพราะว่าตัวของน้ํายาก็บอกอยู่เลยว,ว่า polish นะครับขัดแล้วสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นการ and knife cleaner คือเป็นน้ํายาล้างทำความสะอาดนะครับ p o w e r f u l degreaser คือเป็นตัว degrease ก็คือละลายพวกน้ํามัน,นออกนะครับคือถ้าฉีดไปเสร็จแล้วมันก็จะเป็นตัวละลายพวกคราบน้ํามันที่เราหล่อเลื่อนอยู่ทั้งยางกล้วยทั้ง ไอพวกสติ๊กเกอร์เหนียวๆน,นะครับกาวเหนียวๆที่ติดตรงใบมีดเวลาเราไปตัดกล่องตัดแพ็กกิ้งมาเนี่ยฉีดอันนี้เข้าไปนะครับมันก็จะล้างพวกฝุ่นนะครับพวกรอยนิ้วมือออกแล้วก็เป็นตัวที่ทําจากวอเตอร์เบสก็คือเป็นใช้น้ําทําละลายไม่ได้ใช้น้ํามันนะครับด้านหลังก็จะมีบอร์ดอยู่หรือว,ว่ารีมมฟก็ remote, คือเอาพวกรอยนิ้วมือน้ํามันต่างๆจากมือจากอะไรเงี้ยนะครับ แล้วก็หยดน้ำลายหยดน้ำลายคราบน้ำเนี่ยแล้วก็พวกผงต่างๆคราบต่างๆร e ซิเดีนะครับเลือดชากาแฟหรือว่าพวกนิโคตินนะครับคราบสบู่คราบดินคราบฝุน่นรวมถึงอย่างไม้แล้วก็แว็กต่างๆนะครับรวมถึงเนี่ยบอดี้ออยล์คือน้ํามันจากมือเราเนี่ยออกด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้ข้อควรระวังคือไม่แนะนําให้ใช้กับอลูมิเนียมนะครับ not recommended for aluminum นะครับก็คือมันอาจจะกัดทำลายเนื้ออลูมิเนียมนี้จะมาในรูปแบบสเปรย์กลิ่นก็ไม่ได้แรงมากนะเป็นกลิ่นแบบผมดมดูแล้วมันก็กลิ่นเหมือนมะนาวคล้ายๆน้ำยาล้างจานอะประมาณอย่างนั้นนะครับคิดว่าอาจจะเป็นประเภทน้ำยาล้างจานประเภทหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าน,นี้จะบอกว่าเป็น cleaner powerful degreaser คือเป็นเหมือนผงซักฟอกอะไรประมาณนี้น่าจะเหมือนน้ำยาล้างจานนะครับก็ใช้ทำความสะอาดใช้เช็ดอะไรแบบนี้นะครับ ได้ด้วยนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีอยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามาเพิ่มนะครับก็จะเอามารีวิวแล้วมาต่อท้ายคลิปนี้ให้ให้นะครับว่ามีอะไรอีกที่น่าสนใจนะครับจริงๆมันมีหลายยี่ห้อมากเลยนะครับทั้งหล่อลื่นทั้งทความสะอาดเนี่ยแต่ตอนนี้ก็เท่าที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะตอนกําลังรีวิวก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อว่ามีอะไรมาเพิ่มอีกนะครับสวัสดีครับก็มาต่อกันพาร์ทที่2นะครับ ผมก็ถ่ายต่อกันเลยแล้วกันนะครับมีผลิตภัณฑ์นะครับมาเพิ่มอีก2-3ตัวนะครับแต่ว่าก็จะแนะนำการใช้งานแล้วก็ลักษณะของมันไปเลยด้วยนะครับวันนี้จะมีอะไรเพิ่มมาบ้างน,นะครับจะมีซ u เปอร์ลูนะครับเป็น Multi-Purpose s สนะครับ c o נ ת สิกโอเป็นน้ำมันหล่อลื่นท,ทั่วไปนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็น หลอดทรงคล้ายๆปากกานะครับมีปลอกปิดแล้วก็หัวจุกเป็นยางปิดแบบนี้นะครับเวลาใช้งานก็เปิดตัวปลายออกมาแล้วก็ใช้หยดลงไปนะครับก็ใช้งานสะดวกเพราะว่าตัวของหลอดเองจะเป็นทรงปากกาผอมๆนะครับเราสามารถที่จะใช้งานด้วยการหยอดไปบริเวณจุดที่แคบๆอย่างเช่นบริเวณจุดหมุนข้างในอะไรแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยในซอกเนี้ยนะครับสะดวกขึ้นบีบลงไปนิดเดียวนะครับไม่ให้มันเสียดสีกัน ก็ใช้งานง่ายดีตัวนี้มีขายใน Home Pro นะครับรู้สึกว่าในร้านค้าออนไลน์หลายๆแห่งก็จะมีอยู่เหมือนกันนะครับ Super LOOP มีทั้งแบบสเปรย์อันนั้นจะเป็นแอโรโอล l นะมันก็จะค่อนข้างที่จะบางนะครับแล้วก็จะฟุ้งกระจายโดนมือเนี่ยก็แสบๆร้อนๆอยู่นะครับอันนั้นต้องระวังแต่ตัวนี้มันเป็นน้ำเหลวๆนะครับก็จะค่อนข้างที่จะหนืดๆหน่อยนะหนืดแบบออกแนวะข้นๆนะครับกลิ่นจะเหมือน บูดๆอ้วกให้กลิ่นอ้วกนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยจะหอมเท่าเท่าไหร่นะครับจริงๆคือไม่มีกลิ่นจะดีมากนะครับมันจะเป็นลักษณะน้ําสีขุ่นๆใส,ๆ,สๆแบบนี้นะครับเราจะมี PTFE อีก e เหมือนกันนะครับตรงนี้จะบอกว่า PTFE s i กอ c o n ินะครับ with s i นโ c o n น PTFE แล้วก็เป็น Food Grade ด้วยนะครับอันนี้คือจะบอกเลยว่า Food Grade นะครับสะอาดนะครับ แล้วก็ดิ e l e c t อิเล็กทริกก็คือไม่นําไฟฟ้านะครับอันนี้ก็คือ <c oughs> ใช้งานหล่อลื่นไฟฉายอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับมาตรฐานตัวนี้ก็เป็นฟูดเกรดเป็น NSF Standard ด้วยนะครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณ200กลางๆนะครับ200ผมไม่น่าจะ250หรือว่าอะไรสักอย่างนะครับใน Home Pro มี Me, นะครับไปหาซื้อได้เลยตัวนี้เป็นฟูดเกรดด้วยนะครับโอเค แล้วก็ถัดไปอีกนะครับก็จะเป็นวีนอลนะครับอันนี้ไม่ใช่น้ำยาหล่อลื่นนะครับเป็นตัวขัดสแตนเลสนะครับขัดบรัสคือทองเหลืองนะครับแล้วก็คัพเปอร์คือทองแดงขัดบรอนซ์หรือว่าสำริดนะครับได้ด้วยก็จะมีคุณสมบัติในการทำความสะอาดคลีนส์โพลิชบรัสคัพเปอร์ซิลเวอร์โกลสแตนเลสสตีลโครมมนะครับก็จะเป็นครีมคล้ายๆยาสีฟันอันนี้โฮมโปรก็มีนะครับร้าน ที่ขายอุปกรณ์พวกนี้ก็จะมีตัวนี้กลิ่นเหมือนน้ามันนะครับกลิ่นมันจะเหมือนน้ามันเหมือนคีวีขัดรองเท้านะกลิ่นค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับเป็นครีมสีชมพูชมพูเหมือนดาสีฟันนะครับใช้ทาลงไปบนทองเหลืองทองแดงสําหรับมีดที่มีสเกลเป็นทองเหลืองทองแดงนะครับอย่างเช่นพวกมีดคัสตอมนะครับหรือว่ามีดรุ่นพิเศษแบบพารามิตรีท2ที่เป็น b บรคโฟร r ี i f ฟฟนะครับเอเบรดเอชคิวเอกซ์คลูซีฟอะไรพวกนี้ นะครับหรือว่าตัวอื่นๆก็ตามรวมถึงวอชเชอร์นะครับตัวแหวนรองจุดหมุนข้างในบางยี่ห้อบางรุ่นเนี่ยจะใช้ทองเหลืองทองแดงเป็นวอชเชอร์นะครับก็ใช้อันนี้ขัดให้มันมันให้มันลื่นนะครับก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเปิดปิดทําให้การเปิดปิดใช้งานเนี่ยลื่นไหลขึ้นด้วยนะป้องกันการก,กัดกร่อนจากกรดแล้วก็อย่างอื่นด้วยนะครับหลอดนึงนี้ใช้ได้นานมากเพราะหลอดใหญ่มากเลยนะครับอันนี้จะเป็น น้ำยาขัดนะครับอีกที่ห่อหนึ่งก็คือบรัสโซนะครับนอกจากวีนอก็จะเป็นบรัสโซบรัสโซจะเป็นกระปุกนะครับฝาสีแดงมั้งกระปุกสีน้ำเงินขาวนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนาะอันนั้นก็จะใช้ขัดทองเหลืองทองแดงเป็นน้ำยาประเภทเดียวกันกับวีนอเลยนะครับแต่อันนู้นจะเป็นกระปุกนะครับใช้เหยาะเหยาะะนะครับเหมือนคล้ายๆคารามายอะอารมณ์ประมาณนั้นเหลวกว่านะครับอันนี้จะเป็นข้นๆ้นกว่าก็จะเหม็นอยู่นะครับขัดแล้วก็ต้องใช้ผ้าพวกไมโครไฟเบอร์นะครับหรือว่าเป็นผ้าที่เป็นเศษผ้านะครับพวก เศษผ้าที่เราตัดมาใช้งานเสื้อกล้ามกางเกงอะไรเก่าๆจะดีมากเลยพวกผ้าคอตตอนน่นนะครับอันนี้เป็นแพดสำหรับล้างปืนนะครับก็ด้านหนึ่งหยาบด้านหนึ่งเรียบก็ใช้ขัดไอ้พวกนั้นนะดีมากนะครับขัดก็จะดำๆพวกผ้าที่ใช้ขัดหน้าจอโทรศัพท์ก็เอามาใช้ได้นะมันนี่นะครับมันจะมีคราบน้ํายาติดอยู่นะครับเวลาขัดไปก็จะค่อนข้างที่จะเงาเลยทีเดียวนะครับส่วนอันอื่นๆวันนี้ที่จะมาแนะนําเพิ่มเติมก็จะมีตัวนี้นะครับ Lucas Oil ล์นะครับลูคัสออยนี้เป็นบริษัทผลิตน้ำมันหล่อลื่นนะครับในรถจนนะเป็นหลักพวกรถไฮเปอร์ฟอร์มานต่างๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันจะมีกี่แบบบ้างนะครับแต่เท่าที่เห็นอยู่เนี่ยจะมี CPL r CLP นะครับ Clean Lubrication Protect นะครับก็จะเป็นหลอด สูงๆนะครับอีกแบบหนึ่งก็300กว่าบาทหรือว่ายังไงนะครับอีกอันจะเป็นกันคลีนเนอร์แอคชั่นคลีนเนอร์ก็จะเป็นกระป๋องสเปรย์ตัวนี้เป็นเอ็กซ์ตรีมดวตี้นะครับกัน o อ l m a x แม็กซิมัมฮีทรีสตันนะครับก็คือมีคุณสมบัติพิเศษในการต้านทานความร้อนนะครับมากกว่าน้ํามันหล่อลื่นทั่วไปก็คือมันจะระเหยช้ามากเมื่อเกิดความร้อนซึ่งอันนี้เหมาะกับใช้งานกับอาวุธปืนเพราะปืนเนี่ยวาเ,าเรายิงเนี่ยมันจะมี ความร้อนเกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของดินขับนะครับของแกส๊สแล้วก็จะลดการเสียดสีด้วยการที่ตัวน้ํามันเองจะมีความเนืดอยู่ทําให้สามารถที่จะเกาะอยู่บนพื้นผิวนะครับของปืนของโลหะเนี่ยได้นานขึ้นกว่าน้ํามันทั่วๆไปที่บางแล้วเวลายิงแล้วมันจะระเหยนะครับเป็นไอเลยเพราะมันร้อนนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ได้นานขึ้นนะครับก็เลยออกแบบมาให้ทนความร้อนนะครับ maximum heat resistance นะครับกันโอイ extreme duty คือใช้งานหนักนะครับล l u ั c s oil products ตัวนี้ผมซื้อจาก s h อ p e e นะครับมีอยู่ร้าน2ร้านแหละที่ขายตัวนี้อยู่นะครับอันนี้เป็นแพ็คนะครับผมซื้อมาเป็น3ขวดนะครับเป็นแพ็ค3ขวดก็เหมือนกันหมดเลยทั้ง3ขวดแต่ว่าก็จะเป็นปริมาณที่น้ำหนักนะครับหออนซ์นะครับหรือว่า29.573ม mm, ลคือ30ม mm l ลเท่ากับ1ออนซ์โดยประมาณแล้วกันนะครับก็เป็น3ขวดที่ราคาอยู่ที่ประมาณ น่าจะประมาณ800กว่าบาทหรือว่ายัางไงนะครับน่าจะเป็นช่วงโปรโมชั่นด้วยนะครับก็ตัวน้ํามันเองเนี่ยจะเป็นลักษณะคือสีออกฟ้าๆนะครับสีฟ้าอมเขียวเหมือนฟ้าเทอร์คอิสนะครับฝาก็จะเป็นลักษณะคือมีจุกยางปิดอยู่อันนี้คือเอาไป reuse ได้นะครับจะใช้งานก็ดึงตัวจุกป้องกันออกนะครับแบบนี้เป็นยางสีแดงๆนะครับแล้วก็ตัวหัวเป็น needle tips นะครับคือป,ปลายเป็นเหมือนเข็มนะสามารถที่จะหยดนะครับลงไปในจุดหมุน หรือว่าในตำแหน่งที่เขาจะเข้าถึงยากนะครับอย่างเช่นบางทีผมต้องการจะหยดเข้าไปในว a t เชอรข้างในนะครับอันนี้จะค่อนข้างหนืดหน่อยนะครับมันออกแบบไม้ใช้กระปืนเนาะบีบนะครับหยดแค่นี้นะครับนิดเดียวเดี๋ยวผมจะลองหยดข้างมีดให้ดูนี่นะครับมันจะไม่ค่อยไหลนะครับเพราะว่าตัวของน้ํายาเองมันจะค่อนข้างที่จะมีความหนืดนะครับคือเป็น medium viscosity นะครับคือไม่ไหล ไหลช้าไหลไหลาย,ยากขึ้นนะครับเนี่ยลองดูนะครับขยา่าขย่าก็ไม่ค่อยขยับเลยนะครับปกติคือถ้าเป็นน้ำมันทั่วไปมันจะไหลนะอันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะมีความเหนืดอยู่ประมาณหนึ่งนะครับในออวอลลุ่มของตัวน้ํามันเองส่วนตัวน้ํามันเองเวลาทาไปเนี่ยนะครับจริงๆตัวนี้เป็นน้ํามันหล่อลื่นนะครับไม่ใช่น้ํามันเคลือบรักษา นะครับไม่ใช่ preserve แบบค้างใบมีดป้องกันสนิมอะไรนะแต่ว่าตัวน้ำยาเองเนี่ยจะมีคุณสมบัติคือเด่นๆก็คือทำความสะอาดง่ายนะครับนะครับโอเค for use in any firearm ใช้งานได้ดีในอาวุธปืนทั่วไปนะครับแล้วก็ทำความสะอาดง่ายนะครับทำในอเมริกานะอันนี้ก็จะมีความหนืดนะครับอันนี้จะบอกเลยว่าดีไซน์สำหรับอาวุธปืนนะครับ มีความหนาแน่นสูงนะครับยิงอัตโนมัติได้แล้วก็อาวุธปืนที่มีการซับเพรสคือใส่ท่อลดเสียงนะครับท่อหน่วงความดันนั่นเองนะครับแล้วก็ทนความร้อนสูงมากนะครับไม่เหมือนน้ำมันทั่วไปอะไรประมาณนี้ตัวนี้ก็คือหลักๆก,ก็คือเป็นน้ำมันหล่อลื่นนะครับถ้าตัวเป็นเคลือบป้องกันเนี่ยจะเป็นตัว CLP นะัขงข้า่นนี้แหละมีนะครับมีด้วยแต่ว่าขวดจะไม่ใช่แบบนี้มันจะเป็นเขียนเลยว่าข้างหน้านะครับว่าเป็น Lucas Oil CLP นะครับหน้าขวดเลยขวดใหญ่กว่านี้ด้วยอันนี้จะเป็นจดบริเวณจุดหมุนนะครับจุดเสียดสีเพราะว่ามันทนความร้อนนะแต่มีดมันก็ไม่ได้ว่าสีขนาดนั้นล้วก็สังเกตดูว่ามันจะข้นมากนะครับส่วนวอลลุ่มของตัวมีดนะครับเวลาโดนน้ํามันเนี่ยผมลองะเลงให้ดูนะมันจะเหมือนคล้ายๆเป็นกาวนะครับเห็นไหมถือว่าค่อนข้างที่จะมีวอลลุ่มหนาอยู่นะครับเพราะว่าอันนี้คือเขาจะออกแบบมาให้ตัวน้ํามันเองเนี่ยอยู่ในลักษณะที่ ยึดติดกับตัวโลหะนะครับหรือตัวพื้นผิวเนี่ยได้ดีขึ้นกว่าน้ำมันทั่วๆไปมันจะเหนืดไปหน่อยนะครับสำหรับมีดที่มีแอคชั่นเป็นยังไงนะครับพวกแบ็กล็อกอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าจุดหมุนที่มันเป็นมีด otf อะไรพวกนี้นะครับน่าจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่เพราะว่าจุดเสียดสีของพวกนั้นนะมันเยอะอยู่แล้วนะครับ otf เองก็ต้องใช้พวกน้ำมันที่ลื่นๆหน่อยนะครับมันอันนี้น่าจะหนืดไปนะครับก็ตัวน้ำมันเองเนี่ยกลิ่นคล้ายๆ ยาแก้ไอนะถ้าผมถ้าผมดูไม่ผิดนะครับดมไม่ผิดเนาะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่กลิ่นเหมือนพลาสติกอ่ะเหมือนเหมือนพลาสติกใหม่ๆนะครับหรือว่าเหมือนยาแก้ไอไม่รู้บอกไม่ถูกกลิ่นไม่ค่อยแรงนะครับแล้วก็ตัวเนื้อของน้ํามันเองจะค่อนข้างจะมีความหนื่อหน่อยเนาะลองลองตะกี้ผมละเลงให้ดูก็เห็นแล้วนะครับมันจะหนื่อเหมือนคล้ายๆเป็นจาราบีนะครับแต่มันก็จะ มีวอลลุ่มประมาณหนึ่งแล้วเวลามารูบบนมือเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะมีะความกึดกึดบอกไม่ถูกอ่ะจะบอกว่ายังไงดีคุณผู้ชายนี้น่าจะรู้สึกถึงอะไรแบบนี้ได้นะผมจะอธิบายมันจะดูลาบกไปมไหมนะครับก็เอาเป็นว่าคุณผู้ชายน่าจะรู้สึกกับอะไรแบบนี้ดีนะครับคล้ายๆอะไรบางอย่างที่คุณผู้ชายบางคนคุ้นเคยนะครับ ในบางเวลานะ garments, ผมไม่บอกแล้วกันเนาะแต่เอาเป็นว่ามันจะให้ความรู้สึกประมาณอย่างนั้นเลยนะครับมันจะเหนียวก็ไม่เหนียวจะลื่นก็ไม่ลื่นอ่าอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ว่าตัวของน้ํามันจะมีความหนาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้เป็นน้ํามันที่ลื่นปื๊ดนะมันจะเหนียวเหนียวนิดๆแล้วก็ลื่นๆหน่อยๆนะครับแล้วก็วอลลุ่มสังเกตุบนผิวมีดจะเห็นว่ามันเป็น เหมือนเป็นฟิล์มชั้นฟิล์มนะครับแล้วลูบเราจะรู้สึกแบบเหน็บเหนเหนียวเหนียวมือหน่อยน้ำมันไม่ได้ลื่นมากเหมือนน้ำมันหล่อลื่นทั่วไปนะครับพอออกแบบมาให้ใช้งานในความร้อนนะทนความร้อนสูงกว่าน้ำมันปกตินะครับนี่คือลูคัสออยล์ที่เป็นเอ็กซ์ตรีมดิวตี้นะครับน้ำมันหล่อลื่นนะไม่ใช่น้ำมันเคลือบทำความสะอาดหรือว่าไม่ใช่น้ำมันรักษาผิวรักษาผิวจะเป็นตัวอันนี้เขาแถมมาให้นะครับลูคัสเหมือนกันนะครับกันกรีสก็น่าจะข้นกว่าตัวตะกี้อีกนะครับผมยังไม่ได้ลองใช้ดูเป็นเทสเตอร์เนาะ กันกรีซก็มีเป็นหลอดนะครับหลอดใหญ่ๆสีข,ขาวๆใหญ่กว่านี้นะครับก็ราคา4ี่ห้าร้อยมั้งหรือ,อยังไงไม่รู้นะครับไม่แน่ใจนะครับแล้วสุดท้ายก็เป็นน้ํามันไม่เรียกว่าน้ํามันสิเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนะครับแล้วก็ดูแลใบมีดดีกว่านะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมสนใจมากเลยจริงๆจะมีทอฟฟ์กลายนะครับรู้สึกเซนติเนลทัฟกลายมั้งมารีนกับธรรมดาขวดแดงขวดน้ําเงินนะครับแล้วก็จะมีเค LP นะครับ uh, KPL นะครับ Night p i v a t Loop นะครับอีกตัวแล้วก็มี b e n c h m a d e Blue Loop กับ Blue Cleaner ด้วยนะครับสองสามตัวนั้นผมยังไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันไม่มีของนะตัวนี้นะครับ EDCI Formula by e g e Solution s เนี่ยเป็นน้ำยาเช็ดทำความสะอาดมีดนะครับก็คือเหมือนเวลาบางทีเวลาใช้งานมาข้างมีดมันเลอะพวกไอ้คราบยางคราบสติกเกอร์คราบ กาวนะครับที่ไปตัดกล่องตัดอะไรมาหรือบางทีติดยางไม้ติดอะไรมาติดฝุ่นติดอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับพ่นลงไปที่ข้างใบมีดเราใช้ผ้าสะอาดเช็ดออกนะครับผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดเพื่อทําให้คราบสกปรอกอะไรเงี้ยที่มีฝุ่นมีรอยนิ้วมือรอยเนี้ยหลุดออกไปนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการป้องกันสนิมนะครับเหมือนเป็น น้ำยาที่ใช้เช็ดทำความสะอาดด้วยนะครับปกป้องด้วยนะครับนี่เขาจะบอกไปเลยว่าเป็น everyday corrosion inhibitor นะครับก็คือย่อมาจากนี่นะครับ e คือ every every นะครับ d คือ day นะ corrosion คือการผุกร่อนนะครับการสึกกร่อน inhibitor คือตัวยับยั้งนะครับเขาจะมาเป็น edci นะครับ everyday corrosion inhibitor นะครับ formula คือสูตรยับยั้งนะครับ การกัดก่อนการผุก,ก่อนใน,ในประจําวันคือเหมาะมากกับการใช้งานาคือฉีดเช็ดเช็ดนะครับแล้วก็พกพาพอจบวันนะครับทําความสะอาดก็พ่นเช็ดเช็ดนะครับมีเป็นฟูดเกรดด้วยนะครับกินได้ด้วยอะ่ะคืออันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีถ้าไม่ใช่นะ้ํามันมะพระ้าวน้ํามันมะกอกน้ํามันงาอะไรอย่างเงี้ยนะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่เขาเคลมว่าเป็นฟูดเกรดด้วยนะครับสเปรย์ออนรับอินไวป์เอาท์นะครับก็คือพ่นถูถูแล้วก็เช็ดออกนะครับ ผลิตโดย Ageless o l u t i o n จริงๆบริษัทนี้น่าจะตายไปแล้วแต่ว่าเหมือนกับว่ามีบางคนนะครับไปซื้อหุ้นหรือว่าทํำยังไงร,รีวิวแบรนด์นี้ขึ้นมานะครับขวด2ขวดนี้นะครับรู้สึกจะขวดละ450หมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเนาะนะครับมันเป็นไซส์กลางนะครับมีใหญ่กว่านี้คือเป็นขวดแบบเหมือนสเปรย์ฉีดกระจกอ่ะใหญ่แบบนั้นเลยนะครับขวดแบบกดสเปรย์เป็นกันสเปรย์แบบนี้แล้วขวดใหญ่มากนะครับอันนั้นก็น่าจะเป็นพันนะครับราคาสูงกว่านี้ตัวนี้ก็ ประมาณ400กว่าบาทนะครับมีขนาดคอนเทนต์ก็คือความจุอยู่ที่4ออนนะครับก็ขนาดใช้งานในบ้านนะครับท,ทั่วไปก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีแล้วแล้วก็สีของน้ำยาจะเป็นสีเขียวอ่อ,อนๆออตามสีขวดอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้ผลิตในอเมริกานะครับแล้วก็เป็นตัวที่ผมสั่งมาจากร้าน over z นะครับรู้สึกว่าร้าน over z จะมีเจ้าตัวนี้นะครับจำหน่ายอยู่ในช่วงนี้นะครับช่วงที่รีวิวเนี่ย มีอยู่ร้อยขวดหรือว่ายังไงนะครับมีบางช่วงมันหมดไปหมดไปนานเลยนะครับไม่มีของอันนี้คือเป็นตัวที่มีพี่คนหนึ่งที่เขาสะสมมีดนะครับเขาแนะนามาว่าเออตัวนี้ก็ใช้ดีนะเช็ดดีบลูลูกของเบนชเมดก็ดีนะครับแต่ตัวนั้นผมซื้อไม่ได้นะไม่มีของเลยครับช่วงนี้หมดก็จะเป็นนะครับใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วๆไปนะครับคือใช้ทุกวันนะครับพ่นเช็ดพ่นเช็ดพ่นเช็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่น้ํายาล้างนะครับเป็นน้ํายาแบบ เขาเรียกว่าอะไรขัดเคลือบหรอหรือว่ายังไงผมจะเรียกว่ายังไงดีนะครับเดี๋ยวผมลองเช็ดลูคัสออยออกนิดนึงแล้วกันนะครับจะมีรอยใช้งานอยู่เนาะรอยเสียดสีนะเดี๋ยวผมลองใช้ดูก็ได้ครับลองพ่นดูมันจะเป็นสเปรย์เหมือนกับสเปรย์เช็ดกระจกนะครับกลิ่นก็น่าจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะนี่ครับแบบนี้แค่นี้นะครับพ่นแค่นี้แล้วก็เอาผ้านะครับเช็ดออก มันจะล้างพวกคราบน้ํามันนะครับออกลูคัสออยล์ก็ล,ออกละาลายออกเลยนะครับเช็ดใช้เจ้าตัวนี้เช็ดลูคัสออยล์ออกเลยนะครับด้านนี้จะเลื่อนกว่านะครับเช็ดสองคำทีแค่นั้นนะครับมันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลนะครับคือป้องกันร,รอยนิ้วมือป้องกันฝุ่นนะครับป้องกันคราบต่างๆที่จะติดกลับเข้าไปแล้วก็ เอาคราบต่างๆออกด้วยนะครับกอจะค่อนข้างที่จะบางนะครับตัวนี้เป็นเหมือนเป็นน้ํายาเช็ดกระจกนะครับประมาณนั้นแต่กลิ่นไม่แรงนะกลิ่นแบบค่อนข้างที่จะบางนะครับเบานี่เป็นฟูดเกรดด้วยผมจะลองดมดูถ้าจะไม่มีกลิ่นเลยนะครับตัวนี้บางมากเหมือนสบู่เหมือนน้าสบู่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวนี้จะสามารถใช้เช็ดทงความสะอาดพวกมือถือพวกอุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยเพราะว่ามันไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนในเนื้อโลหะหรือว่าเนื้อวัสดุนะครับเช็ดพวกด้ามอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วเป็นฟูดเกรดด้วยนะครับ ก็เป็นน้ำยาไม่รู้ทำจากอะไรบ้างนะครับแต่ว่าก็บางดีนะครับนี่เป็น EDCI Formula จาก a g i s s o l u t i o n นะครับแนะนำให้ใช้เลยนะครับขวดขนาดนี้ใช้ได้นานแล้วมันจะมีขวดเล็กกว่านี้อีกนะครับ2ออนหรือว่า1ออนเนี่หละจำไม่ได้นะเล็กๆนะครับเล็กๆแต่ตัวนี้ก็เป็นไซส์ขนาดที่เหมาะกับการใช้งานนะครับของเรามากกว่าเพราะว่ามันจับถนัดนะครับแล้วขนาดก็ไม่ได้น้อยเกินส่วนขวดใหญ่เนี่ยถ้ามีเดี๋ยวผมก็จะซื้อมาอีกนะครับตัวนี้ก็จะเป็น ตัวเช็ดอินฮิบิเตอร์นอกจากนี้ก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นผ้านะครับก็ใช้เศษเสื้อก็ได้เศษเสื้อเก่านะครับกางเกงในอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้ที่เป็นคอตตอนนะแต่ว่าไม่แนะนําให้ใช้แบบที่เป็นขนนะผ้าที่เป็นขนแบบนี้อันนี้เป็นไมโครไฟเบอร์มันไม่ค่อยมีปัญหานะครับถ้าซักรวมกับผ้าอื่นก็อาจจะมีปัญหาตรงที่ว่ามันจะทําให้ตัวของผ้าตัวนี้มันดูดซับพวกเศษทรายเศษฝุ่นแล้วก็ขนผ้าอื่นเข้าไปผมแนะนําให้ไปซื้อผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับ ที่ไม่ค่อยมีขนนะครับแบนแบนแบบนี้หรือว่าจะเป็นแบบที่ใช้ขัดรถยนต์ก็ได้ใหญ่ดีนะครับอันนี้เป็นพวกผ้าขัดรถยนต์ก็เป็นเนื้อเดียวกันแหละนะครับแต่คนละสีเฉยๆแล้วก็จะมีผ้าที่มีขนแบบนี้ประมาณนี้นะครับใน B ิ g C ซ o t u s เนี่ยมีนะครับลองไปดูมันจะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ขนาดประมาณเนี่ยไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับขนาดพอเหมาะนะรั่มมีดได้เลยแล้วก็เนื้อผ้าเองก็โอเคนะครับราคารู้สึกว่าจะม้วนหนึ่งประมาณ90บาทนะมี3ผืนหรือ,อยังไงเนี่ยนะครับ ประมาณเนี้ยมีหูหิ้วแบบเนี้ยนะครับมีหลายสีเลยนะครับก็ถ้าใช้กับมีดก็ใช้สีข้เข้มหน่อยก็ได้เพราะเช็ดแล้วมันดำนะครับบางทีอันนี้เป็นแ a t ล้างปืนนะครับนอกจากนี้ก็จะมี b l o w ร์นะครับคือตัวเป่าลมนะครับใช้ไล่ความชื้นไลน่น้ํามันบางทีเราใช้ปากเป่าใช่ไหมมันก็เข้าไม่ถึงในตัวซอกมีดแคบ,แบๆนะครับในหลืบมันเนี่ยหรือบางทีเราขี้เกียจที่จะก้มหน้าไปเป่าเพราะาเรากลาลังมองกำลังทาอะไรอยู่ใช้พวกเนี้ยอันนี้คือร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพนะครับ หรือใน s h อ p e e Lazada ก็มีบอกว่าเป็น Blower นะคร b l o w e r blower ก็คือลูกยางเป่าลมนั่นเองนะครับก็จะมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กอันนี้เป็นตัวเล็กนะครับพกง่ายหน่อยลมก็ไม่ค่อยแรงมากแต่ว่ามันบีบง่ายนะครับเพราะว่าเนื้อยางมันไม่ค่อยใหญ่ผมใช้มาเป็น10ปีแล้วนะครับพวกนี้อันนี้ก็จะวางยืนอย่างนี้ได้นะครับนี่วางเหมือนจรวดนะครับก็มีหลายขนาดหลายสีนี่ลมแรงมากนะครับแรงมากเลยแล้วก็จะมีอะไรอีก แปลงสีฟันเก่านะครับเอาไว้ใช้แปลงตามซอกหลืบเล็กๆที่เข้าถึงยากนะครับบางทีเราพ่นน้ํามันไปใช่ไหมครับเราก็ใช้แปลงพวกนี้แหละปัดปัดฝุ่นตามซอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้ทําความสะอาดสมมุติผมต้องการจะทําความสะอาดในซอกนี้เนาะเห็นไหมฮะมีฝุ่นอยู่ใช่ไหมผมก็ใช้แปลงปัดนะครับเพราะว่าตัวมีดหรืออุปกรณ์เองเนี่ยบางทีมันมีข้อต่อมี ซอกอะไรที่เข้าถึงยากนะครับเราฉีดน้ํามันช่วยก็ได้นะครับเหมือนล้างปืนนั่นแหละนะครับเพราะเป็นแปลงนี้เราก็ทิ้งอยู่แล้วนะครับไม่ได้ใช้งานแล้วก็เอามาใช้งานแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าขนแปลงเองก็ยังไม่ได้ขาดหลุดอะไรแต่ถ้าต้องการให้มันแข็งขึ้นก็ตัดนะครับตัดให้มันสั้นหรือว่าใช้ไฟลนก็ได้ให้มันขนมันแข็งขึ้นนะครับสําหรับการแปลงภาพที่หนักๆขึ้นกว่าเดิมนี่เป็นแปลงเก่านะครับแล้วก็ถัดไปอีกก็จะมีพวกพวกคีนะครับเป็นไขควง ท o x k k y y Hex Key, p h i ฟ i p ลิปฟลาเทอะไรเงี้ยพวกนี้เป็นไขควง Trox Key เบอร์ ee, ต่างๆนะครับเราจะใช้เบอร์อะไรบ้างเราก็ต้องไปหาข้อมูลนะว่ามีดเราเนี่ยใช้หัวขนาดอะไรบ้างนะผมมีใช้อยู่เป็น T6, T8, T10 นะครับ T4 ก็ <T 4 S 2> สั่งไปแล้วด้วยเป็นว5 p i c o f โ n i s i s h นะตัวนี้หัวดีมากมันจะมี Magic Spring หัวจะมีแม่เหล็กดูดนะครับแล้วก็จะมีเป็น s อ ft f ฟ n i s h อะไรพวกนั้นด้วยส่วนอันนี้เป็นถูกๆนะครับของหวย ก็ไม่กี่บาทนะครับอันนี้ก็เอามาใช้ไม่ได้ขันเอามาใช้แบบล็อกอีกด้านหนึ่งถ้าสมมุติว่าเป็นพีเวีสองฝั่งล็อกอีกด้านแล้วขันอีกด้านหนึ่งอันนี้พังไปแล้วนะครับหัวบินไปเลยนะครับใช้ของห่วยมันจะเป็นแบบนี้แหละหัวรูดไปเลยนะครับพังไปเลยก็มีอะไรอีกนะครับก็ตัวหัวรูดตะกี้ก็คือมาจากไอ้พาราสามตัวตะกี้นะครับที่ที่หัวมันรูดไปนะครับตัวที่ผมเคยบอกว่ามีปัญหาเยอะๆนะ ขันไม่ออกเลยแข็งมากนะครับคือขนาดแบบว่านี่ผมใช้สว่านเดียวไปเลยนะครับคือเจาะให้ทะลุไปเลยแล้วถอดออกเลยแล้วเปลี่ยนอะไรนี้ไปเลยนะครับมันปัญหามันเยอะจริงๆครับขนาดใช้สว,าว่าน p o w e ว tool อ่ะยังไม่ออกเลยคลายออกไม่ออกส่วนอันนี้คือเป็นรอยสว่านมันเดียวไปโดนนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วก็จะมี V5 นะครับอันนี้เป็นตัวบิดคิดก็คือด้ามเดียวจะเปลี่ยนหัวได้นะครับตัวนี้รีวิวไปแล้วด้วยนะไปหาดูได้เลยนะครับ400กว่าบาทเอง ลาซาด้าช็อปปีมีขายนะครับอันนี้ของแท้ V5 แต่ว่าเป็นของเสี่ยมี่นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับอุปกรณ์น้ํายาต่างๆก็อย่างที่เห็นนะครับมีเยอะแยะมากมายเราก็เลือกใช้ให้ถูกประเภทอย่างเช่นหล่อลื่นนะครับก็ใช้หล่อลื่นนะครับเคลือบทาความสะอาดก็ใช้แยกประเภทไปเลยนะครับทาความสะอาดก็ใช้ทําความสะอาดหล่อลื่นก็หล่อลื่นนะครับแล้วก็เคลือบเก็บรักษาก็เคลือบเก็บรักษานะครับ ก็แยกประเภทไปนะครับลองศึกษาข้อมูลอ่านรายละเอียดของตัวผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างให้ดีว่ามันเหมาะกับการใช้งานแบบไหนบ้างนะครับอาจจะใช้สลับแทนกันได้ชั่วคราวแต่ใช้งานยาวๆเนี่ยน่าจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับลองดูมันอยู่ที่สารที่ใช้งานในเขาเรียก active solution เรอเป็นตัวที่ active ในตัวของเขาเรียกว่าอะไรตัวของน้ำยานะครับว่าออกแบบมาให้ใช้งานยังไงเราก็ ลือกใช้แบบนั้นนะครับนี่ก็เป็นตอนรีวิวที่ค่อนข้างยาวเลย <g ều> เกือบชั่วโมงนะครับยาวมากนะครับก็ประมาณนี้แหละ,ะครับเป็นแค่ข้อมูลเฉยๆไม่ได้บอกว่า,ายี่ห้อไหนดีไม่ดีแต่ผมมีใช้ประมาณนี้ก็ก็บอกไว้แค่นี้นะครับก็ขอให้มีความสุขสนุกกับการซื้อมีดใช้มีดนะครับซื้อมาใช้งานด้วยนะอย่าซื้อมาโชว์อย่างเดียวแล้วก็ดูแลมันด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในตอนหน้าครับเฮบิไรเดนเอาท์